ว์เต็มไหมโชว์เต็มโชว์โชว์ไหมไปเอ้าไปไปเฮ้ยเฮ้ยชอบไหมชอบไหมแบบนี้ชอบชอบชอบตื่นหรือยังมึงน่ะตื่นบ้าเลยไม่สดไม่ชื่นไม่อะไรเลยมึงไม่ตื่นเต้นเลยหรอมึงเห็นไหมนั่นอันนี้คืออะไรเวทงเวทีเออเลี้ยงกันน่ะผ่านจุดตรงนี้ก็เอาเซิงอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเชิญโชว์ใช่มาวันนี้เขาจะให้เราทำอะไรโลกมาทำอะไรที่เมืองยโสธรเดินเอาฮะมาบุญบ้างไฟเข้ามาแห่บ้างไฟแล้วเขาจะให้เราทำอะไรวันนี้มันวันแห่ใช่ไหมวันแห่มันก็มีขบวนใช่ไหมเขาว่าเขาเอิ้นว่าเราต้องอยู่ในขบวนเขาด้วยแล้วมึงมีชุดมีอะไรมาไหมไม่มีมีอะไรที่ไหนล่ะผมรู้อะไรที่ไหนล่ะสิ่งที่กูเตรียมมาเอาพี่มีเหรอสิ่งที่เขาโทรตามแล้วพี่นิดเขาโทรตามเขาโทรตามไปไปแล้ววันนี้เรากายฮารุนะฮะแฟมิลี่นะฮะวันนี้เราได้อยู่ที่ยะโสธรนะครับวันนี้มาทำอะไรโลบ้างไฟใช่ไหมใช่แล้วบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธรวันนี้ผมกับมิลเลอร์รับหน้าที่บรรยายขบวนพี่มิลเลอร์บรรยายเป็นภาษาไทยเลยไปเป็นอันนี้บรรยายเป็นอังกฤษเลย Yeah I'm hereSpeaking English, today we're going to have the Rocket Festival in Yasothon. We're going to have 24 parades. They're all beautiful. People have put in so much work and it's going to be a fantastic time. So what did they hit back? Oh, it's like this. บุญบั้งไฟปีนี้มันจะ Amazing ทุกปีนะครับขบวนแห่มันจะเยอะมากจะเห็นว่าจะมีขบวนร่วม200คนเนี่ย22ขบวนตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเลยเนี่ยตามแนวถนนเส้นนี้แหละเดินกันทั้งวันไปเลยจะมีจุดให้คะแนนอยู่3จุดแล้วจุดนี้จะเป็นจุดแรกอ๋อก็คือว่าแต่ละขบวนเนี่ยต้องผ่านจุด3จุดนี้จุดนี้จุดแรกเลยครับทุกขบวนที่เขาร่วมต้องนี่คือจุดแรกครับแล้วก็จะมีจุดที่2หน้าธนาคารกสิกรจุดที่3หน้าธนาคารกสอเนี่ยเขาให้คะแนนกันยังไงดีวะคะแนนก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทวันนี้ก็มีทั้งให้คะแนนบั้งไฟสวยงามบั้งแล้วก็ประเภทที่2ก็คือขบวนแห่สวยงามแห่สวยงามก็คือมาลำขบวนแต่ละขบวนนี้เขาก็จะส่งมาจากจะมียะโสธรเราจะมี9วัดก็จะเอาชุมชน9คุ้มวัดมาเรามี9อำเภอเราก็จะเอาแต่ละอำเภอ9อำเภอมาด้วยแล้วพอเราเป็นเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมกับเมืองชิชิบุจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นด้วยมีที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ญี่ปุ่นก็มาเขาก็เอาว่างไฟมาเดี๋ยวเราก็รับนี่ไงนี่ไงยะโสธรจริงๆแล้วไม่ใช่มีญี่ปุ่นนะเวียดนามก็มีประเทศลาวก็มีกัมพูชาก็มีนะบ้างไฟนะครับปีนี้เราก็เชิญเขามาร่วมเดี๋ยวมีกองสุนใหญ่จากต่างประเทศมาร่วมด้วยโอ้โหวันนี้เรายิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะปีนี้เราถ้างั้นเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวปีนี้ถามพี่ฝรั่งให้หน่อยว่าแบบเราเคยเห็นหรือยังถามลิชาร์ดพูดภาษาไทยก็ฟังรู้เรื่องเดี๋ยวงี้เดี๋ยวเอาแบบเมซี่แล้วถามไทยตอบอังกฤษโอเคได้อย่างนั้นดีกว่าเยอะมิลเลอร์เรามาอยู่เมืองไทยนานหรือยังแล้วทำไมดูถึงเลือกที่จะมาดูงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยะโสธร Well I've been in Thai for about 8 months and I came here as a missionary and we heard about the Rocket Festival here that it was the best one in the world and so we thought well we have to help out so we talked to camp and we said hey can we help out can we help translate and he was like of course come on in and so we went we looked at theVehicles, the floats for the parade yesterday, and they were beautiful. And we're so excited to see them in motion with all the dancers, hundreds of people. It's really going to be a historic event here in Yasothon. Richard, can you speak Thai? I can. Dai. Ma Yasothon le, ma du bun ban phai. Du wa thuk yang suay ngam. In wa kabun beb.เยอะมากใหญ่ใช่อัศจรรย์เลยนี่พูดยะโสธรได้มั้ยครับไอ้ชาติได้มั้ยบ่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 เล่าได้บ่ฮู้ได้บ่เป็นบ่บ่เป็นบ่เป็นเด้อโอ้บ่เป็นเด้อได้บ่แม่นแล้วบ่แม่นแล้วบ่แม่นแล้วโอเคครับเราไปดูขบวนกันครับโอเคของมาครับไปดูขบวนจะมีอะไรงามเด้งงามว่าเฮ้ยตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยะโสธรประจำปี2566ณบัดนี้ขอบคุณครับก็คือขบวนที่เป็นขบวนประกวดขบวนแรกของจังหวัดยะโสธรเลยนี่คือขบวนที่จะต้องไปประกวดมีการให้คะแนนไม่แน่ขบวนที่เราร่วมอาจจะได้เป็นแชมป์ปีนี้เอาละแล้วพรุ่งนี้บังไฟจุดของเราก็เป็นบังแรกด้วยว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เราร่วมสถานการณ์ไปดีครับวัดดอนพระเจ้าไปเลยโอเคอันนี้จะเป็นทีมของกะเหรี่ยงมาดูเขาเรียกว่าอะไรนะครับกะเหรี่ยงมาดูบั้งไฟแต่คนที่เตรียมชุดให้ก็ไม่บอกนะว่าแต่งยังไงนะได้เป็นทีมกะเหรี่ยงไม่รู้ว่าแต่งถูกแต่งผิดยังไงนะฮะก็ใส่อย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราในทีมนี้เราจะทำอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยแม่เดินก่อนแม่ผมเดินด้วยครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันสื่อสารกันดีครับผ่านไปผ่านมาเวทีตรงนี้มีเครื่องอยู่ในบริการนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวัดดอนทั้งเก้าเราเป็นพี่น้องที่ต้องการสละเพราะเป็นประโยชน์ที่โชว์เต็มไหมโชว์เต็มโชว์โชว์ไหมไปเอ้าไปเฮ้ยชอบไหมแบบนี้ชอบมาแล้วนะฮะแล้วเหลืออีก2เวทีซึ่ง2เวทีนี้ลาดจะไม่ไหวลาดจะไม่ไหวเพราะใช้พลังงานเยอะแล้วก็แดดก็คือไม่ต้องกลัวนะตลอดทางที่เดินประกวดมันก็จะมีน้ำดื่มมีเช็ดชู่มีของกินให้เราตลอดไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะไปล้มเราทำอะไรเมื่อวานนี่เมื่อวานเราไปแห่มาโอ้ยเมื่อวานแห่เสร็จปุ๊บวันนี้เราทำอะไร
จุดไงจุดถ้าจุดนะยะโสธรนี่บอกให้เลยว่าไม่เป็นรองใครเรื่องบังไฟต้องทีมนี้เลยทีมไหนทีมพี่สายศิลป์นี่พี่สายศิลป์พี่มาเหรอเออปัญหาเรียนบังไฟทั่วประเทศเออเออไปหาพี่สายศิลป์มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปมวนไปไหนมามื่อนี้พวกผมสิมาขอไอ้เป็นทีมงานใครจะเข้าเป็นทีมงานนี่ครับบ้างแรกมวนนี้นั่นล่ะถ้าเจ้าผมได้ข้าวหรอกผมไปติดตามพี่ศิลป์ไปเบิ่งพี่ศิลป์อือไปหาแข้งมองหันชนะบ่แม่นว่าชนะธรรมดาเด้ครับแย้มนี่เคยได้แชมป์มังไฟขึ้นนะเรียบร้อยผมไปเบิ่งป๊าดมองอื่นเขาเจ้าได้กัน290 330พูดเดี๋ยวนะมื้อนี้บ่400มื้อนี้ป๊าด400มานะพี่น้องมาขนเงินขนทองมาเอางี้เดี๋ยวสิพาไปเมืองมังไฟคณะแหยมตอนนี้กําลังสร้างกําลังล่างอยู่นั่นเดี๋ยวสิเอาเสียไปทีมงานไปใส่ไปครับไปไปเลยอันนี้เราอันนี้ยาวหามันยาวกว่าเดิมที่เราพามาเจาะเลยนะที่เขาได้300 400เขาได้ยังไงอันนี้เราพามาเจาะดูเลยจริงๆเราก็ไม่บอกนะทุกคนเป็นความลับหมดเขาเป็นไอ้นี่หมดเขาไม่บอกอันนี้นี่คือเทคนิคตามช่างเทคนิคใครเทคนิคมันเขาไม่บอกนี่ครับมาจะบัฟของไฟช่างสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละนี่แหละคือช่างอะไรครับช่างเน่งครับช่างเน่งช่างเน่งช่างเน่งโมนิฟายก็รับทำบ้างไปแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอันนี้นิ่งน้ำใจค่ายพวกใครชื่อดังมือนิ่งที่รีอย่างเดียวนะที่รีนี่คือราศีของไอ้ซัมทีมนั่นมาเรามาดูวิธีขั้นตอนอันนี้แล้วอย่างนี้มีเงินรางวัลหรือว่ามีที่หนึ่ง 30,000 อ๋อแล้วเราลงทุนเท่าไหร่นี่18,000เด้อประมาณค่าเหล้า120,000กระเป๋าเสื้อนี่ก็เป็นแสนเลยเสื้อที่ผมทำนี่เอานี่นี่กับการหลังเนี่ยหลังเลยอันนี้ลูกผมจริงๆแล้วผมจะคู่กับสายสินแต่สายสินเขาไม่ดังสายสินเขาไม่ดังครับเดี๋ยวพี่หน้าที่พี่หน้าเดี๋ยวจะสะสมผสมกันให้มาดังทันที่นะเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆก่อนนะนี่มึงดูเขาอัดที่สามดูเขาอัดไปแบบอัดแน่นมากไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรขี้มันอะแล้วถ้าอัดแน่นไปมันไม่ระเบิดเขามีสูตรเขาเว้ยมีสูตรเน่งครับอย่างนี้พี่ก็ทำงานปีละครั้งไอ้ผมทำแบบคนไม่รู้เลยนะก็ทำนี่ไม่ได้พักกันเลยครับเมื่อคืนก็ทำงานถึงตีหนึ่งเพราะว่าวันนี้ออก2ที่จุดนี้เสร็จก็จะบินไปอีกที่นึงบ้านหัวนามันขึ้นอำเภอพนมไพรที่ก็เอาบ้างไฟไปลงไว้นู่นแล้วบ้างนึงรอแล้วครับพี่แท้สินจะถูกรางวัลที่หนึ่งนี่เขาก็บอกว่าจะเอาผู้ผมไปจุดเอ้ยถ้าถูกไหนบ้างถูกเฮ้ยมันร้อนระวังเลยวันนั้นมันชกอยู่วันนั้นก็เดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งเลยร้อนว่ะพี่สิบอกถูกวันที่หนึ่งไม่กล้าขึ้นเงินก็บนอันนั้นบนปลาไว้ใช่ไหมปลาตัวไม่เท่าไหร่เองพี่ไม่เอาไปขึ้นบนปลาลูมาบนปลาลูมาไว้เลยแล้วข้างในบ้างไฟมันมีอะไรข้างในนี่วัตถุดิบกำลังขับเคลื่อนหลักนะครับของบ้างไฟก็คือก็จะมีดินเปรตสิวดินเปรตสิวหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโพแทสเซียมไนเตรตก็ผสมกับถ่านถ่านไม้เรานี่แหละก็จะถึงหน้าบ้างไฟก็จะไปหาถ่านหาฟืนมาทำเป็นถ่านถ้าดินเปรตสิวอย่างเดียวมันจะจุดไฟไม่ไหม้แล้วก็จะมีถ่านมาผสมในอัตราส่วนที่ตามสูตรโบราณตามสูตรของแต่ละช่างใช่ครับติดตะลึงถ่านเก้าอันนี้มันจะมีศัพท์เฉพาะนะครับโอ้ดีนะผมวันที่แรกผมมาสมัครเป็นลูกน้องคือเจ้าคือสิบรับนั่นแหละคือทำไมผมพ่นบ่เอาทานพ่นบ่เอาทานเล่นเองเล่นเองตัวไม้เฮาเนี่ยทุกคนส่งมือไปแปลกอยู่เว้ยเราอัดไอ้ดินมาสิในบ้างไฟบ้างนึงจะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างหลักๆนี่แรกเขาเรียกว่าส่วนหัวนี่คือส่วนทำงานที่นี่แหละที่วิชาบ้างไฟที่เขาไปเรียนกันเขาจะเรียนกันแค่นี่แหละหนึ่งหัวแล้วก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าคอ1 2 3 4มือหัวมือข้อแล้วก็หลังจากนี้ไปจะเป็นลำตัวไอ้จากตรงนี้ลงไปครับมีหน้าที่พาขับเคลื่อนขึ้นไปพอมันขึ้นไปหมดปุ๊บถ้ามันเป็นดินประสิวตอนเดียวมันก็จะหมดกำลังมันขึ้นไปมันหมดแล้วหมดกำลังปุ๊บเวลาบ้างไฟมันหมดกำลังโค้งสุดท้ายมันจะโค้งลงโค้งปุ๊บดึงมันจะดึงตัวออกข้างถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะลงอย่างนี้เลยปัดหัวเลยมันก็เหมือนถ้าสมมติว่านี่เป็นเกียร์หนึ่งนี่ก็จะเป็นเกียร์สองไม่รับกันไอ้ส่วนหัวตัวนี้เป็นส่วนสุดท้ายที่ชะล่อเบรกอะเบรกเป็นตัวเบรกสุดท้ายตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยกรรมฐานด้วยจะมีโพแทสเซียมถือว่าเผาเนี่ยบ่ครับถือว่าตอนนั้นเผาภาษาบาลเขาเอื่นมากแต่ว่าทั้งวิทยาศาสตร์ประเดือนกรรมฐานเนาะกรรมฐานเหลืองแล้วก็มีดินเปิดสิวแล้วก็มีส่วนผสมนี่แหละตัวนี้นี่ที่เขามันเป็นวิชาที่ต้องเรียนเลยใช่ครับถ้าไม้ใหญ่ก็มีมันต้องมีหลายขนาดเลยใช่ครับนี่ที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีรูนี่แหละข้างบนเราจะจุดอยู่ตรงรูนี่จุดสตาร์ทมัน
ก็คือแต่ละล็อกก็จะมีขนาดของมันเหมือนเราขับรถอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ถ้าเราใส่แต่เกียร์1เกียร์เดียวมันก็อย่างนี้มันต้องมีเกียร์2บ้องไฟก็มันตอนอยู่ท้ายมันจะมันก็จะเพิ่มกำลังมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือไอ้บ้างเนี่ยมันจะเป็นไม้ไผ่หุ้มด้วยท่อ PVC เป็นท่อ PVC อย่างเดียวเลยเป็นท่อ PVC อย่างเดียวแล้วอันนี้คืออะไรไม้เขาเรียกว่าเถียดก็คือไว้จุดท้ายปิดไว้ครับอ๋อเอายัดปิดไว้ก็คือให้มันตอนมันพลังมันถ้ามันถ้าเราไม่มีไอ้ไม้ตัวนี้กั้นไว้มันก็จะไม่มีกำลังทำเองก็ได้ให้เบาแล้วก็แข็งแรงใช่ไหมเวลาเราแข็งแรงพามันขึ้นไปแล้วขึ้นเสร็จต้องเบาตอนหมดดินไปสิวต้องลงเบาอารมณ์ประมาณเครื่องบินให้มันขึ้นไปให้มันขึ้นไปนี้แล้วมันก็จะคือก้าวไปเร็วนะครับโอ้จะคำนวณเต็มมีหมื่นสำนีเห็นบ่ก็ว่าเบิ้นหมื่นนักไปสิเหลือสำนีเห็นบ่ครับคำนวณเพิ่นนั่นเลยเนาะแม่นครับของไปจวดไปให้มันโต๊ะไก่น้ําไปเมืองตากเออันนี้มันต้องถือน้ําหนักครับยกตัวเนี้ยยกเอาแต่บ้างไปเอาแต่บ้างไม่ต้องเอาแต่บ้างไปยกจับเอาไม่ดังเอ้ายืนลงเอ้ายังไม่อีกจ้างยังไม่อีกใครไม่อีกไปไรเลยไปไรเลยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้ตั้งหลักให้พี่เขาสูงให้ตั้งหลักให้แกตั้งหลักยกไปหัวได้มองแค่สองหัวได้ทีนี้เราพร้อมแล้วนะฮะพร้อมที่จะขึ้นฐานแล้วเรากดดันมากเลยตอนนี้เราฐานแรกแล้วก็เราจุดเบอร์หนึ่งเบอร์แรกเราก็เลยได้กดดันมากเลยตอนนี้ให้พี่สายศิลป์อ่ะไปรออยู่ที่ฐานแล้วกดดันกรรมการอันนี้เราก็เข้าฐานมาเป็นฐานแรกคือฐานตรวจฐานตรวจนี่400ฮะตั้ง400ครับบ่ได้ครับโอเค3โอเค3ไปวิธีแบกเลยวิธีมาดักอีเลยชนะมือนี่มาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้ว3 ฐาน 3ว่าไปเลยครับ 3 ครับอันนี้เป็นเคสอีกแบบนึงนะคือเราต้องนี่ขอใช่ขอลองไฟแตะฐานขอสถานที่ขอแม่นางที่นี่ที่ประจำฐานอยู่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของช่างแล้วเราจะมาเก้งกลางตรงนี้ไม่ได้แล้วเรายืนดูก็ได้เรายืนดูอันที่3นะครับช่วยเราเนี่ยดูยามยศทองขอแดงส่วนหนึ่งไปดึงบ้องไฟด้านหลังขึ้นช่วยได้ครับได้ครับพิธิตเขาบอกว่าไปดึงบ้างไฟข้างหลังโอเคได้เลยมาหลายๆเลยเหนื่อยมากเป็นไงหนักมากAre you okay? Oh, pissed. Nah. Oh, pissed. No problem. You enjoy? Yep, perfect. Yeah, thank you. I like Thai people. Okay. Very friendly. Okay. Yon. Yon, boy. Quiet. Slow. Okay. Thank you. Again. Much luck for this. Oh. ยากไหมไม่ยากหรอกครับเหนื่อยเหมือนชักกระเยอะเราไปชักกระเยอะกับเขาอะดูมือที่แรกคิดว่าเบาโอ้โหไปดึงไม้ครับฮะดึงไม้อีกเหรอฝรั่งไปไหนวะนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นคะพอแล้วเขาบอกแค่ดึงขึ้นไปอีกนิดนึงดึงขึ้นไปอีกนิดนึงเขาบอกว่าเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่3คนแล้วจ้ะโอเคย้อนคือลอกออกข้างๆเมื่อกี้มันเอียงบ้างไปเราเอียงเขาเลยต้องตั้งศูนย์ใหม่อ่ะเรียบร้อยครับไปข้างหน้าไปรอดูสักครั้งในชีวิตก็มาดูกันนะครับบ้างไฟรอเอาติดตั้งแล้วก็เรามาจุดกับพี่ศิลป์แล้วก็มาดูว่าของเราเนี่ยได้กี่วิไปThank you.
ีนี้เราเตรียมปล่อยของเราละบ้างไฟแยมโซนี่เป็นแชมป์เนี่ยครับผมอันนี้แชมป์เก่าเราต้องมาทำปลายสถิติปีที่แล้วอีกการครองแชมป์เนี่ยมันยากแท้ๆเด้ไปไกลๆร้านที่3 93% บันไปเลี้ยงไหลหลังลงจัดทานแหนมยะโสธรน้ำตาลาเมียเผาเราจะกดชีวิตตรงนี้กระจุดชีวิตตรงนี้เขาก็จะจุดกระจุดชีวิตก็คือจะมีมันจะช็อตตรงนั้นตรงที่ต่อเราถือไปแต่ก่อนจะเป็นชนวนแต่ยันนี้ทันสมัยแล้วพอนับ3 2 1เขาก็กดจุบล็อกแล้วก็ไปและทั้งหมดก็เพียงแค่กดปุ่มเดียวมองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วอ่ะ300มา300โอ้แน่นอนมันจะ300เท่าไหร่แค่นั้นสนุกนะก็สนุกเลยมันได้ลุ้นไงแล้วมันได้ลุ้นคือมันจบวันเดียวอ่ะจบตอนจุดเลยอ่ะตามลงมาโอ้ยเฮ้ยโอ้ยบ่หลายเว้ย250ยิงเหรอ250เอ้ยองศาไม่ได้องศาไม่ได้ต้องไปลุกลับไปไปทุกบ้างองศาบ่ได้ยิงเหรอเขาสรุปแล้วเหรอครับเนี่ยจุดแล้วสรุปแล้วไม่เป็นไรไปพวกเราก็เสร็จพิธีแล้วงั้นเราก็เสร็จแล้วก็ขอบคุณพี่สินเนาะขอบคุณพี่สินมากขอบคุณมากพี่ฝากติดตามช่องกายฮารุนะครับน้องพี่นี่เราวันนี้ก็จุดบั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าพี่สินอยากฝากอะไรไหมก็มาเที่ยวกันนะครับที่ยะโสยะโสร้อยเอ็ดตัวนี้ก็เยอะครับหลังจากจบจากยะโสก็จะมีแถวร้อยเอ็ดบางคนก็เยอะทั้งปีมาเที่ยวกันนะครับสนุกดีขอฝากเพลงของผู้พัชราภาด้วยนะครับชื่อเพลงว่าแค่แทงข้างหลังโอเคผมไม่ค่อยแต่งนะครับไปเสิร์ชดูสังกัดฟังไฟเพลงของพี่หม่ำจุ๊กมกนะครับแค่แทงข้างหลังฝากไว้ด้วยนะครับได้ครับโอ้ขอบคุณมากพี่สินขอบคุณนะครับพี่สินครับสนุกมากพี่ให้พวกเรามวนมวนแห้งคักมื้อนี้ครับก็ซ้ำนี่แหละครับบ้านโน้มโอเคพอกันไปบ๊ายบายอันนี้เราก็มาดูฐาน4ก่อนเจอมาก่อนนะครับเจอมาก่อนนะครับพวกเราโดนดิสเวลาโมเป็นหยังโมพี่โมเป็นหยังโอเคเอ้ยหยังดูดิถามลองหมอนําเล่นกับพนันเล่นมั้ยจ๊ะป้ายไปเลยเออแต่ก่อนไม่มีคนลองหมอนลําเฮ้ยๆๆเฮ้ยเว้ยบ่เสียหายบ่เสียหายลําหน่อยๆเค้าเรียกว่าลําด่าแต่ว่าลําไม่แรงเมื่อกี้โอ้ยบ่ขี้หายหรอกซ้ําบ่ขี้หายโอ้ยงามอยู่งามอยู่